หล็กนี้จาก8ดโรคร้ายง่ายๆเพียงแค่คุณกินกล้วยในตอนเช้าโรคที่หนึ่งก็คือโรคโลหิตจางกล้วยเป็นผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูงมากและธาตุเหล็กนี่แหละค่ะที่จะไปช่วยกระตุ้นการผลิตฮีโมโกบินในเม็ดเลือดช่วยให้คนที่เป็นโรคโลหิตจางกลับมาแข็งแรงได้ 2. โรคความดันโลหิตสูง กลวยได้ขึ้นชื่อว่ามีโพแทสเซียมสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ด้วยกันสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ดีมาก ถึงขนาดที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้โฆษณาให้ประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหันมากินกล้วยกันให้มากๆ 3. โรคท้องผูกค่ะในเนื้อกล้วยมีใยอาหารสูงเป็นตัวช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้น 4. โรคซึมเศร้าอาการของโรคซึมเศร้ามักเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลกันแต่จากการวิจัยพบว่ากล้วยมีโปรตีน ไทโพโตโฟแฟนที่จะช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งโฮอร์โมนเซโรโทนินที่ทำให้สมองรู้สึกผ่อนคลายออกมาจึงสามารถทำให้อารมณ์ดีขึ้นอาการซึมเศร้าก็กค่อยๆหายไปนะคะ 5. อาการเมาค้าง การบรรเทาอาการเมาค้างที่ได้ผลที่ดีที่สุดก็คือกล้วยปัน่นผสมกับน้ำพึ่งและน้ำและนมเพราะคนเมาค้างกระเพาะจะปั่นป่วนกว่าปกติกล้วยนี่แหละค่ะที่จะทําให้กระเพาะเข้าสู่ภาวะปกติได้ส่วนน้ําตาลจากน้ําพึ่งจะช่วยทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดคงที่ส่วนนมก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายให้สมดุลคนที่มีอาการเมาค้างจึงมีอาการดีขึ้นค่ะ 6. โรคเสียดท้องในกล้วยมีสารลดกดตามธรรมชาติอยู่แล้วหากคนที่มีอาการเสียดท้องเพราะมีกดเกินในกระเพาะอาหารเพียงแค่กินกล้วยในตอนเช้าวันละผลจะรู้สึกได้เลยว่าท้องไส้จะสงบลงไม่ร้องควรคางหายเป็นปิดทิ้งเลยล่ะค่ะเจด โรคลำไส้เป็นแผลแม้แพทย์กันยังแนะนําให้คนป่วยโรคลำไส้เป็นแผลหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะเนื้อที่นุ่มนิมของกล้วยไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและยังมีสปปรรพคุณช่วยเคลือบผนังลำไส้ช่วยรักษาแผลให้เร็วขึ้นได้อีกด้วยนะคะ 8. เส้นเลือดฝอยแตกการกินกล้วยเป็นประจำกินในตอนเช้าดีที่สุดค่ะจะช่วยลดอันตรายที่เกิดกับเส้นโลหิตแตกได้ถึง40%รู้แบบนี้แล้วรีบหากล้วยมาทานกันเป็นประจำเลยนะคะจะได้หลีกไกลจากโรคร้ายเพื่อชีวิตที่มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ